ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่10มกราคมคนไทยอ่วมปีใหม่เปิดมาเจอทั้งโอมิครอนติดเชื้อกันวันนี้เกือบหมื่นรายต่อวันอีกแล้วและเจอทั้งราคาสินค้าขึ้นราคาหมูกิโลละเกือบ300ไข่ไก่ฟองละ3บาทและอื่นๆแต่ค่าแรงไม่ขึ้นงานการหายากลำบากแล้วจะอยู่กันยังไงข่าวรับอรุณวันนี้เป็นข่าว80นาทีเป็นข้อมูลข่าวสารโควิดรอบโลกและสถานการณ์โควิดประจำวันรวมถึงข้อมูลข่าวสารของเพื่อนของเรากรวีการเมืองประจำวันวันนี้เว้นนะครับใครคิดถึงแวะไปที่ร้านเหล้ากรวีประชาชนกระวนประชาชีข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเรื่องราวของการเยือนพม่าของคุณเต็นได้อะไรบ้างและข่าวสั้นประจำวันต่างๆเรื่องราวของทิศมหาสมปองสาวนั่งตักกลายเป็นเรื่องฮือฮาและทิศมหาไพวันเรื่องของรสนิยมและเพศสภาพข่าวเด่นวันนี้ยังเป็นเรื่องของสถานการณ์โอมิครอนรอบโลกและเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจจากหมูขึ้นราคามาถึงไข่ไก่ขึ้นราคาราคาหน้าฟาร์ม3บาทถึงคนกินไม่5บาท6บาทแล้วหรือแบบนี้และสถานการณ์การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งทะยานขึ้นหลักใกล้หมื่นอีกรอบส่งผลให้คนแห่ไปฉีดวัคซีนกันแน่นสถานีกลางบางซื่อโรงพยาบาลบางแห่งเตรียมเริ่มไม่มีแล้วต้องเปิดโรงพยาบาลสนามและเรื่องราวของสายพันธุ์ใหม่ลูกผสมดาต้ากับโอมิครอนวันนี้ชื่อว่าสายพันธุ์เดลต้าคอนและเรื่องราวของคนกรุงเทพที่ไร้ที่อยู่อาศัยต้องอาศัยอยู่ในตึกร้างดูสภาพแบบนี้มีคนอาศัยอยู่กัน140ครอบครัวที่จรัญสนิทวง 95/1 ใช้ชีวิตกันได้อย่างไรหรือแบบนี้นึกถึงคนที่เคยพูดว่าหญิงก็ลำบากขอเช็คเงินสดก็แล้วกันแคชเชียร์เช็คนะคะโอ้ประเทศไทยประเทศกูมีก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้สำหรับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่10มกราคม2564ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการข้ามในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน
ไปเริ่มต้นนาทีที่11ข่าวต่างประเทศกันเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ของประเทศไทยประจำวันที่9มกราคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวัน 8,511 รายมาจากเรือนจำ20นอกเรือนจำ 8,491 รายในจำนวน 8,491 รายนั้นมาจากต่างประเทศ350รายพ่อแม่พี่น้องประชาชนลำนำเข้าผู้ติดเชื้อแต่ละวันที่ตรวจพบขณะนี้มากกว่า200ถึง300รายทุกวันวันนี้สูงสุดเป็นประวัติการ350รายคำถามสำคัญคือนอกจากนี้ที่หลุดรอดไปมีอีกกี่ร้อยรายที่ไปแพร่เชื้ออยู่ภายนอกขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสม 2,269,550 รายและกำลังรักษาตัวอยู่ 53,858 รายหากใครตามตัวเลขผู้กำลังรักษาตัวจาก 30,000 กว่าเราเพิ่มขึ้นภายในไม่กี่วันมาเป็น 50,000 กว่าคนหมายถึงเตียงที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นขณะนี้มากกว่า 20,000 เตียงในไม่กี่วันที่ผ่านมาและสถานการณ์การฉีดวัคซีนของเราขณะนี้เข็มที่1เพิ่มขึ้น 38,795 โดสรวม 51,502,025 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 116,106 โดสรวมสะสม 46,826,621 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 228,101 โดสรวมสะสม 8,13,591 รายขณะที่ผู้เสียชีวิต12รายนั้นเป็นชาย8รายเป็นหญิง4รายสัญชาติไทย10สัญชาติจีน1ไม่ระบุ1ค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตทั้ง12รายอยู่ที่64ปีต่ำที่สุด29สูงที่สุด93ค่าเฉลี่ยระยะเวลาการติดเชื้อจากทราบผลจนถึงเสียชีวิตเพียง14วันใน12รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป7รายอายุน้อยกว่า60ปีมี5รายใน5รายมีโรคเรื้อรัง3ไม่มีโรคเรื้อรัง2ราย12รายนี้อยู่ที่ภาคกลาง3ภาคใต้1ภาคเหนือ5ภาคอีสาน3ปริมณฑลและกรุงเทพไม่มีถือว่าตอนนี้อาการเบาบางลงสำหรับผู้ที่ติดเชื้อก็ทราบว่าเนื่องจากเราฉีดวัคซีนจำนวนมากและหลายคนก็ติดเชื้อมาก่อนทำให้เกิดภูมิต้านทานทำให้บรรเทาอาการเจ็บป่วยที่จะต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือเจ็บป่วยหนักลงไปได้ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับต้องระมัดระวังกันให้ดีทีเดียวและสำหรับ10จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันของประเทศไทยประจำวันที่9มกราคม2565ชลบุรียังเป็นอันดับ1921รายขณะนี้มียอดสะสมมากกว่า 119,012 รายแล้วนะครับสมุทรปราการ699รายและกรุงเทพมาเป็นที่3 598รายนนทบุรี436ภูเก็ต416อุบลราชธานี409สุรินทร์307ขอนแก่น275เชียงใหม่268ระยอง259วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับชาวภาคใต้เหลือเพียงภูเก็ตจังหวัดเดียวที่ยังติดอันดับผู้ติดเชื้อสูงสุดใน10อันดับแรกของประเทศแต่ขณะเดียวกันทั้งชลบุรีและสมุทรปราการซึ่งอยู่ในอันดับ1ถึง10มาตลอดนั้นวันนี้ขึ้นอันดับ1และ2น่าเป็นห่วงมากทีเดียวนะครับ
สำหรับข้อมูลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยใน 100% เราพบว่าไม่มีอาการ 59% หรือมีอาการเพียง 41 รายอาการที่พบบ่อยของผู้ติดเชื้อโอมิครอนได้แก่มีอาการไอ 54% อาการเจ็บคอ 37% อาการมีไข้ 29%ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวมีอยู่ 15% มีน้ำมูก 12% ปวดศีรษะ 10% หายใจลำบาก 5% ได้กลิ่นลดลง 2% ดังนั้นอาการหลักคือไอเจ็บคอมีไข้ปวดเมื่อยเนื้อตัวใครที่มีอาการลักษณะอย่างนี้ต้องรีบติดต่อแพทย์โดยด่วนเลยนะครับและนี่คือสถานการณ์โควิดประจำวันของประเทศไทยเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้ขออนุญาตนำมา2เรื่องราวเรื่องราวแรกจะโฟกัสที่ชัดเจนการเยือนพม่าของฮุนเซนเป็นอย่างไรรายงานข่าวจาก AP ที่สำนักข่าวอาเซียนได้มานำเสนอรัฐมนตรีต่างประเทศเขมรเผยการเยือนพม่าของฮุนเซนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากรายงานของ AP 9 มกราคมผู้นำกัมพูชากลับถึงประเทศแล้วเมื่อวานนี้จากการเดินทางเยือนพม่าโดยผู้นำต่างชาติเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีกองทัพเข้ายึดอำนาจเมื่อปีก่อนที่ทำให้พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายโดยรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาประกาศว่าภารกิจประสบความสำเร็จแม้มีหลักฐานความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยนิดก็ตามนายปราศสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชากล่าวกับนักข่าวว่าการเจรจาระหว่างฮุนเซนกับมินอองไลน์ประสบความสำเร็จดีมากและมีความก้าวหน้ามุ่งไปสู่การดำเนินการตามความพยายามสร้างสันติภาพที่เห็นพ้องต้องกันของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กัมพูชาเป็นประธานกลุ่มในปัจจุบันการพบหารือของฮุนเซนกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ผู้นำรัฐบาลทหารที่โค่นล้มรัฐบาลขององซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดการประท้วงในพม่าและการวิพากษ์วิจารณ์จากต่างประเทศซึ่งฝ่ายต่อต้านกล่าวว่าการพบหารือดังกล่าววงเล็บคุณเต็นและมินออนไลน์จะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้การยึดอำนาจของทหารและยังทำลายการโดดเดี่ยวทางการทูตเกือบทั้งหมดของนายพลมินออนไลน์การยึดอำนาจของทหารก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างกว้างขวางกับประชาชนที่ได้ก่อตั้งกองกำลังป้องกันตนเองและประชาชนหลายพันคนถูกกลับไล่ออกจากบ้านตัวเองด้วยการโจมตีของทหารจากกองทัพมินอองไลหากผู้ใดคัดค้านความก้าวหน้าของการเจรจาเหล่านี้และข้อตกลงแบบนี้คงมีเพียงผู้ที่ชมชอบสงครามและผู้ที่ไม่ต้องการเห็นพม่ากลับคืนสู่ความมั่นคงและสันติสุขนายปาร์คสุคนผู้แทนพิเศษอาเซียนว่าด้วยกิจการพม่ากล่าวคำแถลงร่วมถึงการหารือเมื่อวันศุกร์ที่7อธิบายว่าเขาได้หารือกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาระบอยระบุว่ามินออนไลน์ได้ขยายการหยุดยิงไปถึงสิ้นปีนี้และนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองจะผลักดันกับให้มีการหารือผู้มีตัวได้ตัวเสียในการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้อตกลงด้านการหยุดยิงไม่ได้รับความสนใจจากฝ่ายตรงข้ามทหารเนื่องจากว่าข้อตกลงนี้มักถูกละเมิดอยู่เป็นประจำในพม่าและการหยุดยิงยังอ้างถึงกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์เท่านั้นไม่ใช่หน่วยกองโจรของกองกำลังป้องกันตนเองของประชาชนชาวพม่าที่กำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้นายปรักทุกคนยังเปิดเผยว่าฮุนเซนได้หยิบยกกรณีของชอนเทอร์แนลอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชาวออสเตรเลียขององซานตูจีที่กำลังถูกพิจารณาคดีในพม่าในข้อหาละเมิดความลับราชการเขากล่าวว่า
คุณเจนได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาตามคำร้องขอของรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียคุณเจนยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับมินอองไลโดยตรงและเขาตอบว่าคดีนี้อยู่ในศาลแต่เขาบอกว่าเมื่อคดีเสร็จสิ้นเขาจะพิจารณาคดีนี้นั่นหมายความว่าเขาสัญญาว่าจะมีข่าวดีให้คุณเจนปาร์คสุคนกล่าวเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาผู้นำอาเซียนรวมทั้งมินอองไลเห็นพ้องร่วมกันในฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการพม่าอย่างสันติรวมถึงยุติความรุนแรงและการเจรจาทางการเมืองระหว่างทุกฝ่ายต่อมาผู้นำพม่าถูกกีดกันจากการเข้าร่วมประชุมอาเซียนในเดือนตุลาคมหลังผู้แทนพิเศษของกลุ่มอาเซียนถูกปฏิเสธไม่ให้พูดคุยกับองซานซูจีและผู้ถูกคุมขังคนอื่นๆที่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของข้อตกลงกองทัพกล่าวว่าฮุนเซนจะไม่ได้รับอนุญาตให้พบหารือกับองซานซูจีที่ถูกตัดสินความผิดในเดือนธันวาคมข้อหายุยงปลุกปั่นและละเมิดข้อจำกัดโควิดถูกตัดสินจำคุก4ปีและต่อมามินออนไลน์ได้ลดโทษเหลือครึ่งหนึ่งแต่เธอก็ยังเผชิญกับข้อกล่าวหาอื่นๆอีกจำนวนมากทหารและกองทัพพม่ามีประวัติเกี่ยวกับการนองเลือดรวมถึงการปราบปรามชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาอย่างโหดร้ายการยึดอำนาจก่อให้เกิดการชุมนุมประท้วงทั่วประเทศซึ่งกองกำลังความมั่นคงได้ปราบปรามด้วยวิธีการรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิตและกองทัพยังมีส่วนในการปราบปรามอย่างรุนแรงต่อผู้เห็นต่างทำให้เกิดการสูญหายมีการทรมานวิสามัญฆาตกรรมซ้ำยังเปิดการโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินต่อกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธทางกองกำลังทหารมินอองไลน์ได้สังหารพลเรือนไปราวตัวเลขประมาณว่า 1,443 คนจากการระบุของสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองขณะนี้การปราบปรามทวีความรุนแรงขึ้นการต่อต้านด้วยอาวุธภายในประเทศก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันและอีกข่าวหนึ่งของข่าวต่างประเทศสำนักข่าวอาเซียนได้รายงานข่าวเรื่องของประเทศญี่ปุ่นโตเกียวติดเชื้อรายใหม่โควิด-19 เพิ่มขึ้น15เท่าในสัปดาห์เดียวจากโตเกียวเมื่อรายงานข่าวเมื่อ9มกราคมยอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นแตะ 1,224 คนในวันเดียวเพิ่มขึ้น15เท่าจากสัปดาห์ก่อนด้านทางรัฐบาลเล็งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับคณะที่จะไปร่วมแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวที่ญี่ปุ่นกรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อไวรัส 1,224 รายวันนี้เพิ่มขึ้นจาก922เมื่อวันก่อนและ79คนเมื่อสัปดาห์ก่อนสะท้อนถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนับจากการยืนยันผู้ติดเชื้อโอมิครอนรายแรกเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมากรุงโตเกียวมีผู้ติดเชื้อทะลุ 1,000 คนครั้งหลังสุดเมื่อวันที่31ธันวาคมซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนขนาดเดียวกันแหล่งข่าวรายงานว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งที่จะเปิดฉากในวันที่4กุมภาพันธ์ญี่ปุ่นเริ่มฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตามด้วยคนชราตามบ้านพักคนชราญี่ปุ่นมียอดติดเชื้อสะสมมากกว่า 1,740,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 18,300 คนและมีคนฉีดวัคซีนครบโดสแล้วร้อยละ79ถือว่าเป็นประเทศที่บริหารจัดการได้ดีระดับหนึ่งทีเดียวในกรณีการสู้รบในพม่านั้นอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพลโทพงศกรรอดชมพูได้เขียนเรื่องนี้ไว้น่าสนใจเรื่องการสู้รบในพม่ามีเพื่อนอยู่ชายแดนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหลังจากถามจนแน่ใจว่ากองทัพพม่าใช้แต่อาวุธหนักระยะไกลและเครื่องบินเท่านั้นในการโจมตีแต่บรรดาชนกลุ่มน้อยที่แยกตัวเป็นอิสระและไม่สามารถโจมตีทุกทิศทางหรือโจมตีทิศทางเดียวแบบม้วนเดียวจบได้ไม่ได้มีสายข่าวลึกลับข้างในแต่คงประมาณการได้ว่าผู้นำพม่าน่าจะลำบาก
ย้ำผู้นำทหารพม่าน่าจะลำบากเหตุผลคือกำลังทหารมีไว้เพื่อทำสงครามรวดเร็วถ้าทำไม่ได้และถูกยับยั้งไว้ด้วยสงครามกองโจรหรือสงครามในป่าเขาก็รอวันแพ้เหมือนกรณีสงครามเวียดนามเพราะยึดพื้นที่ไม่ได้ไม่โอกาสชนะก็หมดไปแต่ที่เหลืออยู่คือความอดทนของแต่ละฝ่ายว่าใครจะอึดกว่ากันประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับเผด็จการพม่ามาถึงวันนี้วงเล็บคนที่เข้าไปฝึกอาวุธในป่าในเขาคงฝึกรบการรบจนชำนาญขึ้นบ้างแล้วยิ่งนานวันชาวพม่าที่ต้องการต่อสู้กับรัฐบาลทหารจะมีแต่เพิ่มขึ้นซึ่งน่ากลัวกว่าชนกลุ่มน้อยแต่อีกเมื่อไรที่จำนวนอาวุธและเงินทุนมากพอกองทัพแห่งชาติก็จะสู้ไม่ได้เหตุผลสำคัญคือชาวพม่าต่อสู้กับเผด็จการโดยความชอบธรรมมาโดยตลอดในที่สุดรัฐบาลทหารเป็นผู้ใช้อาวุธปราบปรามก่อนซึ่งโอกาสทองเช่นนี้หาได้ยากมากเมื่อได้มาแล้วชาวพม่าจับมือกับชนกลุ่มน้อยเข้าต่อสู้และเป็นที่ยอมรับของชาติตะวันตกค่ายประชาธิปไตยโอกาสที่จะได้รับรองการเป็นรัฐบาลเมื่อชนะจะมีมากขึ้นค่ายคอมมิวนิสต์เก่าที่มีรัสเซียกับจีนสนับสนุนการปกครองสังคมนิยมของพม่าเวลานี้รัสเซียติดปัญหาในยุโรปจีนติดปัญหารอบข้างทั้งสองพี่ใหญ่จะออกหน้าช่วยก็พบว่ากองทัพพม่าลงมือถล่มด้วยเครื่องบินลบกับชนกลุ่มน้อยทำให้ไม่ค่อยมีหน้ามีตาไปสนับสนุนในสหประชาชาติเสียเท่าไหร่ความเห็นผมยังยืนยันว่าดำรงการต่อสู้แบบนี้ไปอีกไม่ช้าประชาชนชาวพม่าจะได้รับเสรีภาพและประชาธิปไตยที่มั่นคงโดยส่วนตัวผมคงจะทำให้เจ้าหน้าที่การทูตฝรั่งที่ตกใจเมื่อถามว่าไทยกับพม่าใครจะได้ประชาธิปไตยก่อนกันผมตอบว่าพม่าเกิดการยอมรับว่าการวิเคราะห์ของผมแม่นกว่าของเขาครับเป็นเพราะว่าพม่าสู้ด้วยหัวจิตหัวใจวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอดารานักร้องเซเลบคนดังในสังคมต่างไปฝึกกำลังภายในอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ทั้งสิ้นดังนั้นโอกาสได้ชัยชนะอย่างเด็ดขาดของพม่าอยู่ไม่ไกลแล้วสู้ต่อไปทาเกชิเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเพื่อนของเราวันนี้ยังมีการยืนหยุดขังที่หน้าศาลฎีกาโดยสำนักข่าวราษฎรได้รายงานเรื่องราวนี้นอกจากที่หน้าศาลฎีกาแล้วยังมีกิจกรรมที่หน้าเรือนจำกลางคลองเปรมยังไงก็อย่าลืมว่าเพื่อนของเรายังคงถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำและมีข่าวแจ้งจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนว่าตำรวจได้บุกร้าน The Honorary Bar ขอให้ลบโพสต์โปรโมชั่นวันเด็กที่ให้ส่วนลดกับคนชู3นิ้วและไม่ยืนในโรงหนังจากกรณีเมื่อวันที่9มกราคมอภิสิทธิ์ทรัพย์ณภาพันธ์หรือหนุ่ยทีมงานของร้าน The Ordinary Bar ร้านกินดื่มย่านป้อมพระจุเมนได้รายงานข่าวนี้และจากที่เพิ่งพ้นวันเด็กมา2วันนี้ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าวันเด็กเวียนมาอีกครั้งแต่จำนวนเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองยังคงพุ่งสูง272คนและมี1รายเป็นเด็กอายุเพียง13ปีเรื่องราวนี้ปิยรัตน์จงเทพได้โพสต์ว่าประเทศเราช่างกล้าจัดงานวันเด็กแห่งชาติในขณะที่ศาลสั่งขังโดยไม่ให้ประกันตัวเด็กผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมชุมนุมด้วยวัยเพียงเพิ่งอายุ13ปีก่อนจะให้ประกันตัวในหลายวันต่อมาและในเดือนถัดมาญาติแท้ๆของเด็กสาวคนนี้กลับเป็นผู้เดินเรื่องขอถอนประกันตัวเธอและศาลก็อนุญาตซึ่งหมายความว่าตั้งแต่วันนั้นประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน
ธอยังคงถูกคุมขังไว้ที่บ้านปราณีสังคมมันเถื่อนและจอมปลอมไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เด็กหญิงถาอายุเพียง13ปียังอยู่ควบคุมตัวอยู่แบบนี้และทะลุฟ้าได้โพสต์เรื่องราวว่าในช่วงกีรยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้หากพูดถึงช่วงเวลาปัจจุบันผู้ใหญ่หลายคนอาจพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นช่วงยากลำบากที่สุดอีกช่วงหนึ่งของตนเองและความยากลำบากของผู้ใหญ่ในปัจจุบันย่อมส่งผลถึงชีวิตเด็กๆในอนาคตเช่นกันเพราะรัฐบาลประยุทธ์มอบของขวัญวันเด็กชิ้นใหญ่คือความสิ้นหวังให้กับเด็กไทยมาเป็นปีที่8แล้วขณะที่ลูกหลานฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนต้องมาใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากจำเป็นต้องทิ้งความฝันออกมาสู้กับโลกแห่งความจริงอันโหดร้ายที่เผด็จการมอบให้แต่ลูกหลานของเผด็จการและกปปส.กลับหนีไปต่างประเทศไปทำตามความฝันของตนเองได้อย่างอิสระหน้าตาเฉยทั้งที่พ่อแม่ของพวกมันนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่เอาโลกที่โหดร้ายวงเล็บแบบปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมาทำลายความฝันของเด็กไทยคนอื่นๆสำหรับเด็กไทยในปัจจุบันและเด็กวัยรุ่นที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้มันวิกฤตเกินกว่าจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้สำหรับพวกเขาประเทศนี้เหมือนซากศพที่กำลังเน่าและกำลังเสื่อมสลายไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาชีชีวิตชีวาได้อีกและก็เป็นเหตุผลหลักว่าทำไมเด็กไทยยุคใหม่ถึงพยายามหาโอกาสหนีออกจากประเทศแสงเคร่งแห่งนี้จากการสอบถามเด็กไทยหลายคนพวกเขากล่าวว่าถ้าให้เลือกระหว่างเปลี่ยนแปลงประเทศกับหนีไปอยู่ต่างประเทศพวกเขาเลือกจะหนีไปอยู่ต่างประเทศมากกว่าแต่นั่นไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่รักประเทศแต่ประเทศต่างหากไม่รักพวกเขาถ้าพูดถึงความยากง่ายระหว่างเปลี่ยนแปลงประเทศกับการย้ายประเทศเด็กไทยเหล่านั้นกล่าวว่าย้ายประเทศมีความเป็นไปได้มากกว่าหากเป็นเช่นนี้ประเทศไทยในอนาคตอีก 10-20 ปีข้างหน้าคงจะเจอกับภาวะสมองไหลซึ่งส่งผลให้ประเทศขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพมาทำงานให้กับประเทศเพราะบุคลากรที่มีคุณภาพและมีโอกาสก็จะย้ายไปต่างประเทศกันหมดเพราะในประเทศนี้อยู่ไปไม่มีอนาคตที่ดีกว่าทำให้แรงงานในประเทศจะขาดบุคคลที่มีศักยภาพซึ่งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะสมองไหลก็เช่นฟิลิปปินส์ไนจีเรียอิหร่านเป็นต้นประเทศไทยมันต้องเป็นประเทศที่เน่าเฟะและทุเรศทุรังขนาดไหนทำไมอนาคตของชาติถึงไม่เลือกที่จะอยู่ต่อหรือว่าจะเป็นความจริงอย่างที่นักท่องเที่ยวพูดกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวนะแต่ไม่น่าอยู่ฟังแล้วก็เจ็บปวดแบบที่บอกไม่ถูกว่าทำไมมันถึงเป็นไปได้ขนาดนี้และอีกหนึ่งโพสต์ที่ยิ่งชีพอัจฉนนท์ได้โพสต์เรื่องของขณะนี้มีนักกิจกรรมในปีที่ผ่านมามีนักกิจกรรมหลายคนถูกดำเนินคดีจากการร่วมชุมนุมครั้งแล้วครั้งเล่าบรรดาท็อปไฟท์โดนไป 3-40 คดีวงเล็บแต่ละคนและคนที่โดนหลักเป็น10คดีบวกน่าจะมีเป็น10คนซึ่งรวมผมซึ่งก็11คดีแล้วแต่ละคนมีภาระต้องไปรายงานตัวชั้นตำรวจชั้นอัยการชั้นศาลเมื่อขึ้นสู่การพิจารณาคดีต้องสืบพยานคดีละ 3-4 วันเต็มๆซึ่งจะเสียเวลาชีวิตเอามากๆหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดเกิดขึ้นในระดับนโยบายหลายคนเดือนหนึ่งต้องใช้เวลาไปคดีตัวเอง 4-5 วันคนที่เรียนอยู่ใส่หูฟังเรียนออนไลน์มันที่สน.คนที่ทำงานอยู่ก็ต้องลาเมื่อลาบ่อยก็ต้องออกสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการทำธุรกิจอะไรก็ได้แต่ก็ยังรู้สึกอยากช่วยเหลืออะไรมากกว่านี้ทางเลือกหนึ่งที่ต้องการคือต้องการนายจ้างที่กล้าจ้างนักกิจกรรมทางการเมืองให้เข้าทำงานงานอะไรก็ได้ทำธุรการเป็นเสมียนเป็นคนขับรถขอให้พวกเขามีงานประจำทำมีรายได้เลี้ยงตัวเองสม่ำเสมอขอแค่นายจ้างที่เข้าใจว่าลูกจ้างอาจต้องลาบ่อยหน่อยไม่ต้องมีสิทธิพิเศษเหลือเวลาทำงานเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นแค่ขอคนที่จะรับ
และไม่ไล่ออกเพราะเหตุนี้ก็พอนี่เป็นคำสะท้อนให้เห็นความเป็นจริงว่าขณะนี้บรรดาเพื่อนๆของเราที่ต่อสู้ต้นทุนชีวิตสูงขนาดไหนและสำหรับท่านที่ได้ยินข่าวนี้ใครที่มีโอกาสที่จะแนะนำงานหรือเป็นเจ้าของกิจการติดต่อหลังไมค์ไปหาคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ที่เฟซบุ๊กของยิ่งชีพอัจฉานนท์ยังไงก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพราะในสงครามนี้ยังอีกยาวไกลเราต้องช่วยกันไม่เช่นนั้นเราก็จะหมดแรงต้องนั่งพักกันทำให้ขบวนเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้ปู่แอดจนตอบางครั้งพูดแล้วคอแห้งยังมีกำลังใจเวลาเพื่อนๆสั่งกาแฟมาให้กินบ้างเป็นครั้งเป็นคราวและไปดูอานนท์นำพากันเล็กน้อยวันนี้อานนท์นำพาได้โพสต์แอดมินขอมาขยายเรื่องราวของเสื้อที่จัดจำหน่ายเหลือเพียงไม่กี่ตัวใครอยากอุดหนุนหลังใหม่ไปที่เพจอานนท์นำพาเลยนะครับและช่วยกันคนละไม้คนละมือแม่ของอานนท์นำพาเปิดขายข้าวรอบใหม่สั่งได้ที่มาลัยนางข้าวหอมมะลิกิโลละ40บาทส่วนข้าวกล้องกิโลละ50บาทสั่งกันนะครับอุดหนุนกันเพราะยังไงเราก็ต้องกินข้าวกันอยู่แล้วเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารข่าวเศรษฐกิจประจำวันเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของไข่ไก่กำลังขึ้นราคาพาเลทกันขึ้นราคาโดยกำหนดราคาหน้าฟาร์มเป็น3บาทต่อ1ฟองโอ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายงานนี้ได้กินของแพงกันทั่วหน้าสบายใจไปแล้วมีหนังสือของสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ซึ่งขณะนี้ทำหนังสือถึงสมาชิกสมาคมเรื่องแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คะหน้าฟาร์มสมาคมขอแจ้งราคาแนะนำไข่คะหน้าฟาร์มหน้าฟาร์มเกษตรกรวันที่10มกราคมราคาแนะนำไข่ไก่คะขายอยู่ที่ฟองละ 3.00 บาททั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาสมาคมจะแจ้งให้ทราบต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือเป็นประกาศที่ออกเมื่อวันที่7มกราคมทำให้ราคาไข่ไก่เตรียมพาเลทขึ้นราคากันอย่างพร้อมเพรียงและเรื่องหมูเปิดหลักฐานยืนยันว่าหมูตายเพราะโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรและข้อสงสัยกรมปศุสัตว์ปกปิดความจริงมานาน 2-3 ปีข่าวนี้เสนอโดยไทยรัฐพัฒน์เมื่อมีหลักฐานหลุดออกมาให้เห็นชัดๆแบบนี้หลักฐานหลุดแบบนี้แสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะคณะบดีคณะสัตวแพทย์14สถาบันแฉไทยเจอโรคอหิวาแอฟริกามานานแล้วแต่กรมปศุสัตว์ปิดบังเก็บข่าวส่งผลให้วันนี้ไม่มีหมูขาดตลาดเรื่องราวเป็นแบบนี้นี่เองประเทศไทยประเทศกูมีแล้วแบบนี้รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจะอยู่ทำอะไรฮะไอ้เหลิมชัยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์อยู่เงียบๆกินเงียบๆและขณะที่เป็นแบบนี้คนที่ยังอิ่มเอมเปรมปรีก็คือฟาร์มใหญ่ของเจ้าสัวรายงานข่าว3มิติกิติสิงหาปัตต์ได้เผยว่าฟาร์มใหญ่เจ้าหนึ่งยอมเปิดเผยความจริงกับ3มิติทั้งการระบาดใหญ่ในฟาร์มใบผลตรวจจากแลบว่าติดอหิวาจากแอฟริกาเขายอมรับว่านำหมูที่เริ่มติดเชื้อแต่ยังไม่ตายออกมาชำแหละขายโอ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนกินหมูติดโรคอหิวากันมาขนาดไหนแล้วนี่อหิวาแอฟริกาในสุกรตาย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 แน่ตายแน่ตายแน่และเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของแวดวงการเมืองเรื่องแรกอนุทินชาญวีรกุลในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า
ใครจัดปาร์ตี้ให้สังคมประณามและเรื่องราวเดียวกันของลูกชายนายอนุทินชาญวีรกุลบอกว่ายันคัดกรองเข้มจัดเฉพาะครอบครัวกรุณาอย่าเปรียบเทียบกับสถานบันเทิงเห็นใจหน่อยนะคะงานนี้กูว่าอะไรของมึงวะเนี่ยฮะและมีดราม่าระหว่างรุ่นใหญ่อย่างเสียอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยอดีตเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนั่นสิควรละมังมารยาทด้วยทางการเมืองที่สมควรด้วยนะหลังจากมีคนไปโพสต์ว่าอยู่ก้าวไกลผิดหวังเพื่อไทยอาการหนักนะเราพูดถึงโพสต์ของโรมรังสิมันโรมแต่โพสต์นั้นรังสิมันโรมโพสต์ตั้งแต่ปี61ตอนตอบคำถามว่าทำไมเข้าอนาคตใหม่ไม่เข้าพรรคเพื่อไทยก่อนเลือกตั้งซ่อมซะอีกแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ภูมิทำเสียอาการขนาดนี้เมื่อก่อนยังดีอยู่เลยงานนี้กลายเป็นว่าคนแก่ตามไม่ทันโซเชียลซะแล้วโรมพูดไว้ตั้งแต่ปี2561ฮะเกือบ5ปีแล้วตอบคำถามว่าตอนนั้นทำไมเข้าอนาคตใหม่ไม่เข้าพรรคเพื่อไทยกลายเป็นตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้อันตรายต่อผู้สูงอายุจริงๆนะโชคติดตักอ่อนสูงบอกเรื่องนี้กลายเป็นว่างานนี้วืดแล้วภูมิดำเตี้ยอ้วนงานนี้ตหายใช้ผิดพลาดซะแล้วอาวุธออกมาฟาวซะแล้วและรังสิมันโรมกระตุกชวนประธานสภาต้องเป็นกลางกังขากรณีสั่งงดประชุมต่อเนื่อง2สัปดาห์เหตุผลเพราะประชาธิปัตย์กลัวแพ้เลือกตั้งต้มภาคใต้หรือเปล่าเอาละสิงานนี้เล่นรุ่นใหญ่เลยนะและบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของ2ตัวเต็งในกทม.เขต9ระหว่างเพชรกรุณพงษ์เบอร์6จากพรรคก้าวไกลและสุรชาติเทียนทองผู้สมัครเบอร์3จากพรรคเพื่อไทยงานนี้ต้องดูว่าระหว่างดาราหนุ่มรูปหล่อที่ชัดเจนเรื่องอุดมการณ์กับลูกเจ้าพ่อใหญ่แห่งภาคตะวันออกแต่ติดดินอย่างสุรชาติเทียนทองใครจะเป็นใครต่อไปอย่ากระพริบตาศึกนี้ใครจะเข้าชัยและเรื่องราวของเซเลบคนดังในวงการเริ่มต้นจากขอแสดงความยินดีกับริซ่าที่ผลงานอันใหม่ได้ถึง400ล้านวิวภายในไม่กี่วันถือได้ว่าเป็นคนเด่นคนดังอีกคนในวันนี้และขณะที่อิมเมจออกมาคอนเอาทำให้คนให้ความสนใจกับสิ่งที่เธอพูดโดยเธอบอกว่าบอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไงกับการเห็นประเทศค่อยๆพังลงไปเรื่อยๆเหมือนจะค่อยๆพังและทลายลงอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันที่แย่ที่สุดคือตัวเราเองไม่สามารถทำอะไรได้เลยต้องทนดูไปอย่างนั้นทุกวันโดยที่รู้ว่าวันหนึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไปถึงจุดที่ไม่สามารถเยียวยาอะไรได้อีกอิมเมจสุทธิดาชนะชัยสุวรรณ8มกราคม2022นี่เป็นอีกหนึ่งดาราน้ำดีของประเทศไทยในขณะที่เธอคนนี้ก็ไม่เบาทีเดียวอ๋อมสกาวใจเธอบอกว่ามันต้องสง่างามฝันนี้ถึงจะคู่ควรนั่งชักโครกดีกว่ารูปเพราะเก้าอี้ตัวนั้นวันนี้มันสกปรกเนื่องในจ่าโอกาสตุ๊ดตู่พาเด็กไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมันโสโครกเพราะมันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนนะหนูนะเจอแบบนี้เข้าไปทำยังไงนี่และเรื่องราวของ
ทิศมหาสมปองที่มีสาวๆไปนั่งตักประเวศฉายแสงบอกว่าแค่สาวนั่งตักสมปองก็เป็นข่าวเออช่างเขาบ้างเถอะวะเขาไม่ใช่พระแล้วให้เขามีแหงบ้างจะเป็นไรโน่นทางโน้นมีเมียเป็นร้อยมันก็เกินไปฮ่าว่าใครเมียเป็นร้อยและประวินชัชวาลพงพันธ์บอกว่าสมปองบวชมาหลายปีศึกปุ๊บเอาผู้หญิงนั่งตักถูกด่ารัชกาลที่4บวชหลายปีศึกแล้วมีเมีย32คนสังคมโอเคที่สำคัญกว่านั้นพอศึกปุ๊บมหารเล็กบอกจะเอาใครเป็นเมียแกบอกเอาคนที่โกนหัวจุกให้เมื่อเช้านี้นี่แหละมันมักมากในกามขนาดไหนลองคิดดูก็แล้วกันพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายหวยออก4510ไปตีความเองแล้วกันนะที่แน่ๆมักมากทุกตัวเลยงงนะตึกแล้วเอาผู้หญิงนั่งตักจะเป็นจะตายกันทั้งที่แกนั่งเฉยๆแล้วอีทเรียกเด็กมานั่งเพื่อแกล้งแกเฉยๆถ้าดูคลิปเต็มนั่งไม่ถึง10วิก็ลุกแล้วเรื่องนี้บางทีมันสืบทอดความฮาเร็มจากรุ่นสู่รุ่นนี่พูดถึงใครผู้ใหญ่บ้านทั้งนั้นนะไม่ต้องย้อนอดีตดูปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันกี่เมียคนใหญ่คนโตทำอะไรคนไทยไม่รู้สึกพอกับแค่พระศึกออกมาทำธุรกิจก็ยังไปเสือกเรื่องของเขาอีกเรื่องของตัวเองไม่รู้ไปเสือกเรื่องชาวบ้านประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยการบูลลี่คนอื่นออกสื่อเพื่อสร้างกระแสปกปิดข่าวของรัฐบาลแห่งตัวเอ้าร้องเพลงต้นตระกูลไข่ใจช่างเหี้ยมหานป้นข้าแย่งไข่มาส่งต่อให้ลูกหลานเอาว่ากันไปนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายและเรื่องราวของทิศมหาไพรวันบอกว่าเรื่องเพศสภาพเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ควรมาถามในเรื่องราวนี้เรื่องเล่าข่าวเช้าวันนี้ได้ลงเรื่องนี้ว่าทิศไพวันแจงเหตุไม่ยืนยันรสนิยมทางเพศเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ควรถามชี้สังคมไร้มารยาทตั้งคำถามเป็นชายแท้ 100% หรือไม่การที่มาถามซอกแซกสะท้อนการศึกษาไม่พัฒนาโดยรายละเอียดมีรายละเอียดว่ารสนิยมทางเพศมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลสามารถปรับเปลี่ยนแปลงวันนี้ชอบชายพรุ่งนี้ชอบหญิงวันนี้ชอบหญิงพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนมาชอบชายเพราะฉะนั้นไม่ตอบอันนี้ก็ liberal เต็มขั้นเลยนะอาทิตย์เป็นยังไงล่ะฮะแต่ก็เข้าใจได้ว่าบางครั้งคนเราต้องการมีขอบเขตพื้นที่ส่วนตัวอยู่ทุกคนเช่นเดียวกันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารโควิด around the world วันนี้มีข้อมูลข่าวสารโควิดอะไรบ้างศาสตราจารย์ดร.อนันต์จงแก้ววัฒนาได้พูดถึงเรื่องราวของลองโควิดอาการลองโควิดที่พบในผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วพบได้หลายรูปแบบครับที่มากที่สุดคืออ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปวดศีรษะปวดเมื่อยผมร่วงนอนไม่หลับและอื่นๆตามลำดับปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกที่อธิบายได้ว่ากลไกใดหลังติดโควิดแล้วทำให้ผู้ป่วยมีอาการต่างๆเหล่านี้ได้ยาวนานหลังจากไวรัสหมดจากร่างกายบางคนเชื่อว่าเป็นผลจากแอนติบอดีบางชนิดที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อต้านการติดเชื้อและผลไปได้คือผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆข้อมูลที่ออกมาล่าสุดชัดเจนว่าลองโควิดเกิดขึ้นได้ในคนที่ได้รับวัคซีนครบน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนแม้ว่าคนที่ได้รับวัคซีนอาจเคยติดเชื้อและมีอาการป่วยด้วยแสดงว่าภูมิจากวัคซีนมีส่วนยับยั้งหรือป้องกันการติดการเกิดรองโควิดได้ระดับหนึ่ง
ปัจจุบันข้อมูลลองโควิดจากโอมิครอนยังไม่มีออกมาเปรียบเทียบกับโควิดตัวอื่นแต่ด้วยจำนวนคนที่ติดโควิดมากกว่าการระบาดรอบก่อนๆหลายคนเริ่มกังวลว่าลองโควิดจะเป็นปัญหาหลักจากการติดโอมิครอนและหวังว่าภูมิคุ้มกันจากวัคซีนจะช่วยลดปัญหานี้ลงได้ไม่มากก็น้อยถ้าโชคดีจริงๆหวังว่าการกลายพันธุ์ของโอมิครอนจะทำให้กลไกการเกิดลองโควิดเกิดได้น้อยลงจากแผนภูมิเราจะเห็นว่าลักษณะการเกิดลองโควิดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมีอาการน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดคนที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือกราฟแท่งสีน้ำตาลในขณะที่คนที่ได้รับวัคซีนบางส่วนคือกราฟสีม่วงอ่อนและคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยไม่ได้รับวัคซีนเลยคือกราฟสีเขียวที่น่าแปลกใจคือสัดส่วนของแม้กระทั่งคนที่ได้รับวัคซีนบางส่วนนั้นก็ยังสูงแต่คนที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะน้อยกว่าในทุกๆกรณีต่างๆต้องบอกเลยว่านี่คือปัญหาสำหรับคนที่มองว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนนั้นไม่รุนแรงและศิโรจน์ ค้ามไพบูลย์ได้พูดถึงเรื่องราวของโควิดโอมิครอนที่ภูเก็ตว่าภูเก็ตเชื้อพุ่งวันเดียว537เชื้อระบาดมากที่สุดในรอบ2ปีมาจาก Test and Go และ Phuket Sandbox 152รายเอาละครับเริ่มจะยุ่งแล้วจะเอายังไงกันต่อวุ่นวายขนาดที่วันนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อออกมา2ตัวเลขระหว่าง 9,508 รายทางด้านขวามือและ 8,263 รายทางด้านซ้ายมือทำไมถึงหายวับไปกับตา 1,245 คนทำให้หลายคนต้องงงว่าเกิดอะไรขึ้นศิโรจน์ ค้ามไพบูลย์เช่นกันโพสต์ว่าผู้ติดเชื้อหายวับในวันเดียว 1,245 คนกรมควบคุมโรคแก้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จากโรงพยาบาลเหลือเพียง 8,263 ตามสคบ.ทั้งที่ตอนแรกรายงานว่ามี 9,508 รายเริ่มกลิ่นไม่ดีแล้วนะครับกลัวมันจะถึงหมื่นหรืออย่างไรฮ่าฮ่และขณะนี้ทางสำนักงานสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้ป่วยเรื้อรัง7โรคโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคกรอกเลือดหัวใจโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคอ้วนโรคมะเร็งและเบาหวานให้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดช่วยลดอาการเสี่ยงจากอาการรุนแรงและเสียชีวิตสำหรับคนที่ฉีด2เข็มนานเกิน3เดือนต้องฉีดเข็มกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานติดต่อรับวัคซีนที่สถานพยาบาลของกระทรวงใกล้บ้านท่านและทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนพ่อแม่ที่พาลูกเที่ยวงานวันเด็กให้เลี่ยงนะครับให้เลี่ยงและให้ดูแลตัวเองขั้นสูงสุดช้าไปแล้วก็ไปกันหมดแล้ววันนี้ในขณะที่ประกาศพื้นที่ควบคุมทั่วราชอาณาจักรเพิ่มเป็น69จังหวัดเหลือพื้นที่สีฟ้าเพียง8จังหวัดเท่านั้นแทบจะไม่ต้องบอกแล้วนะครับว่าจังหวัดเราโดนไหมเพราะมันเต็มแผงพื้นที่อย่างนี้ขอไม่อ่านก็แล้วกันนะครับสำหรับพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเพราะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครชลบุรีหรือภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีการติดต่อสูงสุดในติดอันดับแรกอยู่หลายวันอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงถือได้ว่าไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยประเทศไทย69จังหวัดเตือนเป็นพื้นที่ปรับสถานการณ์แล้วถือว่าอันตรายและมีประกาศยกระดับเตือนภัยโควิดจากระดับ3เป็นระดับ4ให้ทุกระดับทุกคนและผู้ประกอบการทั้งหลายปฏิบัติการมาตรการ VUCA ภายใต้มาตรการ UP เน้นการสวมหน้ากาก 100% อาจจะมีการปิดสถานพื้นที่เสี่ยงมีการชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด
ให้เน้นการ work from home จำกัดการรวมกลุ่มมาตรการ VUCA คือ V วัคซีนฉีดครบเพื่อลดอาการป่วยหนัก U Universal Prevention ป้องกันตัวเองตลอดเวลาสวมหน้ากากเว้นระยะห่าง C COVID Free Setting Area District Communication เพื่อพร้อมบริการผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบตรวจ ATK ทุกสัปดาห์และ A คือ ATK พร้อมตรวจเสมอเมื่อใกล้ชิดคนติดเชื้อและมีอาการทางเดินหายใจนี่คือสิ่งที่เป็นความคืบหน้าล่าสุดและที่น่าแปลกใจในขณะนี้ชลบุรีเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดรายวันของประเทศไทยแต่ปรากฏว่ามีการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีให้มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่10ถึง21มกราคมตามกำหนดเดิมซึ่งแต่ละวันมีคนเข้าร่วมงานหลายพันคนถึงแม้จะต้องมีมาตรการเคร่งครัดแต่งานนี้บอกได้เลยว่าทำไมถึงกล้าเสี่ยงกันขนาดนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งที่ตอนนี้จังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสุดในการติดเชื้อก็ว่าได้ระบาดไปรอบหนึ่งแล้วที่หนองมนที่บางแสนแล้ววันนี้ยังทำกันแบบนี้อีกประเทศไทยประเทศกูมีทางด้านจังหวัดขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นออกหนังสือห้ามข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกนอกจังหวัดตั้งแต่วันที่10มกราคมหัวหน้าส่วนราชการต้องพร้อมติดต่อได้24ชั่วโมงจากกรณีโควิดและสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังระบาดอย่างหนักข่าวนี้รายงานโดยศิโรจน์ขามไพบูลย์และเรื่องราวของลองโควิดขณะนี้มีหลายประเทศยืนยันว่าผู้ป่วยลองโควิดกำลังเป็นปัญหาหลักของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเริ่มที่เห็นได้ชัดเจนตอนนี้รอยเตอร์รายงานข่าวที่ฟินแลนด์ว่าปัญหาของลองโควิดคนที่ต้องรักษาตัวถึงแม้หลังจากหายโควิดไปแล้วกำลังเพิ่มปริมาณมากขึ้นและวันนี้เองมีข่าวยืนยันเรื่องของการแห่กันไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อของประเทศไทยเห็นรูปแล้วต้องบอกว่าโอ้ถ้าคนที่เป็นฉีดเข็มที่หนึ่งหรือคนที่เป็นผู้สูงอายุมาเจอกันเบียดเสียดยัดเยียดกันขนาดนี้น่ากลัวจังเลยประเทศไทยบางครั้งการจัดการต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าและมีโควต้าจำกัดว่าแต่ละวันรับได้เท่าไหร่แต่ละเวลาช่วงเวลาทำให้การกระจายคนไม่ต้องมายืนรอคิวกันนานนับชั่วโมงแบบนี้ทำไมถึงจัดการเรื่องแค่นี้ไม่ได้และแบบนี้มันก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อเพราะคนจำนวนหลายพันคนไปกองอยู่ที่เดียวกันแบบนี้ในขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งให้คนที่กักตัวอยู่ที่บ้านโดยมีอุปกรณ์ของใช้ของกินอุปโภคบริโภคต่างๆที่จะใช้เพียงหนึ่งคนนี่มาจากเขตเมืองโตเกียวแต่มีคนบอกว่าอย่าเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นเลยเพราะญี่ปุ่นมีคนเป็นนายกมาบริหารประเทศแต่ประเทศนี้ใช้จุดๆๆมั่วมาบริหารเตือกหน้าด้านเข้ามาอีกด้วยไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกทั้งที่ไม่มีสมองฮะมี 84,000 เซลล์ไม่ใช่หรือที่จะคิดที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์วันๆดีแต่เห่าดีแต่หอนไปวันๆเอากับมันสิประเทศไทยและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสายพันธุ์โควิด-19ที่กำลังโด่งดังกลายพันธุ์ใหม่อีกแล้วเห็นได้ข่าวว่าเป็นลูกผสมจริงไม่จริงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ
และสถานการณ์ล่าสุดของสายพันธุ์โควิด-19 แรกเริ่มมีข่าววันนี้ลือกันในอินเทอร์เน็ตว่ามีสายพันธุ์ใหม่ระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนหลายคนบอกชื่อเดลต้าคอนแต่แล้วใช่ไม่ใช่อย่างไรเราจะไปดูกันไทยรัฐออนไลน์นำเสนอว่าตะรึงไซปรัสพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์เดลต้าบวกโอมิครอนตั้งชื่อเดลต้าคอนไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่9มกราคม2565เวลา 11:36 น.เสนอว่าทีมนักวิจัยไซปรัสพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่เป็นการผสมผสานทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์โอมิครอนตั้งชื่อให้เดลต้าคอนมีพบผู้ติดเชื้อแล้ว25รายเมื่อวันที่9มกราคม2565สื่อต่างประเทศรายงานข่าวทีมนักวิจัยในสาธารณรัฐไซปรัสประเทศในเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางใต้ของตุรกีพบเชื้อโควิด -19กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่มีการผสมผสานสารพันธุกรรมระหว่างเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนตั้งชื่อเรียกว่าเดลต้าคอนตามรายงานของบูมเบิร์กศาสตราจารย์ริออนดิออสครอติคริสศาสตราจารย์ทางด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยไซปรัสเป็นผู้ตั้งชื่อเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์นี้ว่าเดลต้าคอนเพราะเป็นเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีพันธุกรรมสำคัญของเชื้อโอมิครอนอยู่ในจีโนมของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าจากการแถลงข่าวเรื่องนี้ของศาสตราจารย์คอร์ติพิสบอกว่าจนถึงขณะนี้พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวในไซปรัสแล้ว25รายแต่ขณะเดียวกันยังเร็วเกินไปที่ชี้ว่าโควิดสายพันธุ์เดลต้าคอนจะมีความร้ายกาจกว่าโควิดเดลต้าและโอมิครอนหรือไม่นอกจากนั้นทีมวิจัยของไซปรัสยังได้ส่งรายงานการพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เดลต้าคอนซึ่งพบในสัปดาห์นี้ไปยัง GISAID ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระหว่างประเทศที่ติดตามเชื้อโควิด-19 แล้วการพบสายพันธุ์ใหม่เดลต้าคอนมีขึ้นในขณะที่เชื้อโควิดโอมิครอนซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายรวดเร็วติดเชื้อสูงกำลังกระจายไปทั่วโลกและกำลังกลายเป็นเชื้อโควิดสายพันธุ์หลักแทนสายพันธุ์เดลต้าโดยอย่างไรก็ตามตามรายงานพบว่าสหรัฐอเมริกาผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในช่วง7วันที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วสูงกว่าวันละ 600,000 รายเพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนถึง 72% แหล่งที่มาข่าวจาก Cyprus Mail และ NCBC หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงไทยรัฐออนไลน์นำเสนอข่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้โดยระบุชัดเจนว่ายังไม่ชัดเดลต้าคอนเป็นลูกผสมเดลต้ากับโอมิครอน9มกราคมเวลา 15:57 นเมื่อวันที่9มกราคม2565ศาสตราจารย์ดร.วสันต์จันทราทิพย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีมหิดลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของสื่อต่างประเทศที่รายงานข่าวทีมนักวิจัยในไซปรัสพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เป็นการผสมผสานสารพันธุกรรมระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนตั้งชื่อว่าเดลต้าคอนและพบ25รายว่าเท่าที่ติดตามในฐานข้อมูลโควิดกลาง GISAID GISAID ยังไม่พบรายงานดังกล่าวเพียงแต่เห็นข้อมูลส่งต่อกันในสื่อโซเชียลต่างๆการซับมิชข้อมูลเข้าไปใน GISAID ต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการยืนยันจะมีหน้างานที่คอยรายงานควบคุมคุณภาพรหัสพันธุกรรมก่อนส่งเข้าไปฐานข้อมูลกลางเชื่อว่าเร็วๆนี้คงจะทราบแน่ชัดว่ามีการเกิดขึ้นของลูกผสมหรือไฮบริดระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนหรือที่ระบุชื่อว่าเดลต้าคอนหรือไม่
หากมีจริงจะถือเป็นตัวแรกของโรคที่เป็นลูกผสมระหว่างไวรัสด้วยกันที่ผ่านมาในชีสแซดมีข้อมูลซับมิตมากกว่า6ล้านตัวอย่างแต่ยังไม่เคยมีการระบุว่ามีลูกผสมระหว่างโคโรนาไวรัสด้วยกันศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วสันต์กล่าวว่าเท่าที่ติดตามข้อมูลทางสื่อต่างๆขณะนี้มีทั้งระบุว่าเป็นลูกผสมหรือบางส่วนระบุว่าเป็นเพียงการที่2สายพันธุ์อยู่ในคนคนเดียวกันไม่ใช่ลูกผสมซึ่งประเทศไทยเคยเกิดกรณีนี้ในแคมป์คนงานที่พบคนงานคนหนึ่งมีทั้งสายพันธุ์อัลฟาและเดลต้าในเวลาเดียวกันเป็นไปได้แต่มีไม่มากอย่างไรก็ตามที่ระบุว่าพบ25ตัวอย่างนั้นยังน่าสงสัยเพราะหากเกิดลูกผสมคงพบได้ไม่มากนักอย่างไรก็ตามต้องรอความชัดเจนอีกครั้งทั้งนี้เทคนิคการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสมีการถอดทั้งแบบสายสั้นซึ่งสามารถถอดรหัสพันธุกรรมได้300ตำแหน่งและแบบยาวซึ่งถอดรหัสพันธุกรรมได้ถึง 2,000 ถึง 3,000 ตำแหน่งการถอดแบบสั้นอาจได้ข้อมูลไม่จำเพาะเจาะจงซึ่งบางครั้งตัวอย่างที่ส่งไปอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อทั้ง2สายพันธุ์ทำให้วิเคราะห์ผิดพลาดได้แต่หากเป็นการถอดสายยาวเช่นที่ศูนย์จีโนมก็ใช้วิธีการนี้จะสามารถแยกได้ว่าสายพันธุ์ใดที่ชัดเจนหรือเป็นลูกผสมหรือไม่รวมถึงว่าเกิดจากการปนเปื้อนในแลบวิจัยหรือไม่อย่างไรทางด้านนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ไทยยังไม่มีข้อมูลขอเวลาตรวจสอบก่อนว่าเป็นข่าวหรือรายงานอย่างเป็นทางการซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการติดตามข้อมูลจากทั่วโลกอยู่ตลอดเวลาขอให้ทุกคนใจเย็นๆไม่ต้องตื่นตระหนกเกินไปส่วนที่นักวิชาการระบุว่าการรายงานสายพันธุ์โอมิครอนของไทยต่ำกว่าความจริงนั้นเรื่องนี้อธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าสัดส่วนการรายงานสายพันธุ์โอมิครอนมีทั้งสูงและต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากเราตรวจหาเชื้อจากผู้เดินทางจากต่างประเทศทุกคนก็มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงส่วนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยไม่ได้มีการตรวจหาสายพันธุ์ทุกคนใช้วิธีการสุ่มตรวจดังนั้นเราจะวางระบบสุ่มตรวจเพื่อจะดูสัดส่วนการระบาดของสายพันธุ์ให้ชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดแนวทางป้องกันตนเองคือเหมือนเดิมสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างนี่คือข้อมูลล่าสุดเรื่องของสายพันธุ์ลูกผสมเดลตาคอนข่าวจริงหรือข่าวลือเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวที่จะพูดถึงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ราคาข้าวของอุปโภคบริโภคราคาสินค้าที่จะใช้ดำรงชีวิตต่างๆวันนี้จะหุงหาอาหารแก๊สก็ขึ้นราคาหมูก็ขึ้นราคาไข่ก็ขึ้นราคาจะไปกินข้าวนอกบ้านเขาก็ปรับราคาที่แน่ๆหลายคนบอกว่าเราช่างลำบากหรือแม้กระทั่งเธอคนนี้หญิงเองก็ลำบากนะคะขอเป็นเช็คเงินสดก็แล้วกันฮะแคชเชียร์เช็คเงินสดเออไม่ต้องทำการทำงานเรียกคนเอาเช็คมาถวายเอาเงินมาให้แล้วทำไงตำรวจก็ต้องไปรีดไถชาวบ้านเขาต่อนี่แหละครับต้นต่อของการรีดไถประชาชนในขณะที่ประชาชนชาวไทยต้องอาศัยอยู่ในตึกล้างที่ยากขึ้นท่วมแบบนี้ใครจะไปคิดว่านี่เป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่มากมายชุมชนตึกล้างย่านจรัญสนิทวงศ์95/1หลากหลายชีวิตบนซากคอนกรีตบริเวณท้ายซอยจรัญสนิทวงศ์95/1มีคนจำนวนหนึ่งอาศัยอยู่บนตึกล้างส่วนหนึ่งเคยถูกไล่ที่จากการสร้างรางรถไฟอีกส่วนหนึ่งคือคนไร้บ้านที่หาที่อยู่อาศัยมีกระจายอยู่ทั้งบนตึกและสร้างบ้านเล็กๆอยู่ติดพื้นรวมเป็นชุมชนกว่า140หลังคาเรือนพวกเขาเรียกตัวเองว่าชุมชนตึกร้าง 95/1 นี่คือคนไร้บ้านที่เหลือเชื่อว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆมากมายแม้กระทั่ง
หลายคนบอกว่าใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ยิ่งดูแล้วถามตัวเองว่ามันจะมีอนาคตได้อย่างไรในขณะที่ประเทศไทยค่าครองชีพกำลังขึ้นสูงเด็กไทยทุกวันนี้มองหาอนาคตไม่เจอสังคมไทยไม่มีระบบสวัสดิการไว้รองรับในขณะที่ต้องเลี้ยงหล่อครอบครัวปรสิตให้อยู่กินอย่างสบายขนย้ายม้าไปปารีสเอาไว้ขี่ที่ปารีสใช้เงินปีละเป็นร้อยล้านเอาสร้างห้องแอร์ให้หมาไว้มาวิ่งไปวิ่งมาไม่กี่วันในรอบหนึ่งปีเป็นเงิน 3-40 ล้านสร้างห้องน้ำบนเครื่องบินราคา54ล้านสร้างห้องไว้นั่งเล่นนอนเล่นไว้ติดชึ่งติดชึ่ง750ล้านบนเครื่องบินใช้เงินปีละ 3-4 หมื่นล้านในขณะที่ประชาชนชาวไทยไม่มีที่ซุกหัวนอนอาศัยอยู่ที่แบบนี้นี่เราอยู่ในสังคมแบบไหนเราปล่อยให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างไรพ่อแม่พี่น้องประชาชนถามหัวใจตัวเองดูแล้วเราจะปล่อยให้ลูกหลานเติบโตในสังคมที่เป็นแบบนี้กันจริงๆหรือสำหรับเรื่องราวต่อไปเป็นวิเคราะห์ข่าวการเมืองประจำวันวันนี้ขอเอาบทสรุปในงานเขียนที่ไทยอีนิวได้เขียนเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วว่าของแพงไปทั่วทั้งแผง across the board ก๋วยเตี๋ยวริมทางข้าวแกงปากซอยขอขึ้น5บาททุกอย่างแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูปากซอยผลโยธิน11ไม่กล้าขึ้นราคาต้องใช้วิธีลดปริมาณลงนิด The Standard รายงานเมื่อ3วันก่อนไม่เพียงแต่หมูยังแพงต่อเนื่องปลาก็ตามแห่ด้วยวงเล็บเรื่องเช่าเช้านี้แต่บิลลี่โอแกนดันบอกชาวบ้านว่าเลิกกินหมูสักพักจะพลอยได้บุญแล้วหุ่นดีอีกต่างหากจึงโดนปรีชารักทักแรงๆว่าถ้าไก่แพงปลาแพงก็แดกอาหารเม็ดแทนไปเลยแก้ที่เราก่อนนี้อีเวนนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ยังไม่เห็นท่านผู้นำสั่งทหารเลี้ยงหมูบ้างกองบัญชาการกองทัพไทยเลยสบายใจเมื่อวานซืนมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งว่าโอกาสเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยยะมงคลเจ้าฟ้าสิริวัณวนรีคล้ายวันประสูติณวังสุโขทัย5โมงเช้าวันนี้วงเล็บ8มกราคมกำชับในข้อ 2.3จะเตรียมแคชเชียร์เช็คสำหรับทูล9ถวายด้วยนะอย่าลืมเชียวพอดีตรงกับวันเด็กแห่งชาติใครต่อใครมอบความฝันให้เด็กกันแต่เด็กบอกว่าอยากได้ของฝันเหมือนเจ้าฟ้ากบอ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 บบ้างก็ดีส่วน4จตุรเทพที่ยังอยู่ในเรือนจำอุตส่าห์ให้ความฝันวันเด็กด้วยคือไม่ยืนในโรงหนังรวมพลังปฏิรูปสถาบันและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยทั้งที่ชาย4เวอร์ชั่นราษฎรได้แก่เป็นวินไม้ไผ่และอานนท์ซึ่งตอนนี้ทนายน้อยหนึ่งในพวกเขานั้นกำลังป่วยยังไม่ปรากฏว่าได้รับการตรวจรักษาตามสภาพอันควรจนชำนาญจันเรืองเปิดฉากรณรงค์อย่าให้ซ้ำรอยอากงแฮชแท็กเซฟอานนท์ขึ้นแล้วด้วยว่าเกรงกลัวว่าเขาจะติดโควิดให้อีกรอบยิ่งโควิดละลอกใหม่รัฐมนตรีสาธารณสุขวงเล็บอนุตินออกมาบอกว่าไอตัวที่ระบาดอย่างรวดเร็วด้วยปฏิกิริยาเร่งในไทยนั้นไม่เพียงกลายพันธุ์ใหม่ออมมิคอนตัวเดียวเท่านั้นตัวเดิมยังแรงกว่าเดลต้ายังไม่ไปไหนรวมแล้วแท็กทีมผสมลงกันอันไวรัสโควิด 2-3 ประสานโอมิครอนและเดลต้าเมื่อเดือนกว่าที่ผ่านมาตอนนี้ระบาดในสหรัฐใหม่ๆทางควบคุมโรค CDC บอกว่าถ้าร่วมกันโจมตีจะส่งผลรุนแรงกว่าตัวใดตัวหนึ่งเพียงอย่างเดียวโอมิครอนไม่แรงเท่าเดลต้าแต่ติดกระจายง่ายกว่านี่ไม่ได้เขียนเตือให้วัวกลัวหรือคลายวูบแต่อย่างใด
ด้วยประสิทธิภาพการบริหารจัดการรับมือโรคระบาดของรัฐบาลตุ๊ดตู่ทำให้ไว้ใจอะไรไม่ได้เท่าไหร่นักสถิติการติดเชื้อและตายในไทยตั้งแต่ปีใหม่ขึ้นมาจาก 3,000 รายตายติดอยู่ระดับนี้จนมาวันที่5ติดเชื้อเกือบ 5,000 ตาย19พอวันที่6ติดเชื้อกระจายเป็น 3,800 เป็น 5,700 จนเมื่อวานเป็น 7,600 526ตาย19พอวันนี้จำนวนติดกระโดดเป็น 8,200 ถึงตาย14นั่นตัวเลขเฉพาะตรวจ PCR เพราะสบคไม่ยอมรับผลการตรวจแบบพกพา ADK อีก 1,700 เข้าไปด้วยไม่งั้นเกิน 10,000 ถึงอย่างนั้นกรมควบคุมโรคยังแจ้งผลติดเชื้ออยู่ที่ 9,500 ในตอนแรกก่อนตามที่สบคบอกเห็นความลักลั่นไม่ได้มาตรฐานในการจัดการปัญหาโควิดของรัฐบาลประยุทธ์แล้วหรือยังทั้งที่ตัวตั้งกาดมาเป็นเดือนเอาเข้าจริงๆกาดตกอยู่ดีรวมทั้งแซนบอกโมเดลที่ภูเก็ตคุยนักคุยหนาว่าเจ๋งประเทศไหนชั่วโมงไหนก็ได้ต่างชาติชมแต่ที่ไหนได้นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตแถลงว่าเดือนมกราคม65ภูเก็ตน่าจะได้รับนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3,500 ถึง 4,000 คนจากต่างประเทศเข้ามาเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามามีนักท่องเที่ยวที่มีเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่ว่าตอนนี้โรงพยาบาลห้องเต็มทั้งรัฐและเอกชนนายภูมิกิจรักแต่งามแนะให้แยกเข้าโฮสปิทอลบ้างซึ่งมีการปรับพื้นที่บางฟอบางตึกเป็นโฮเทลไอโซเลชันวิงวอนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรงแรมช่วยกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนรอหลังวันที่15จำนวนนักท่องเที่ยวภูเก็ตลดลงอีกหวังว่าใน1อาทิตย์ข้างหน้าภูเก็ตจะไม่เดินลอยตามบางแสนพัทยาที่เป็นแหล่งติดโควิดขนาดใหญ่นำหน้าพื้นที่อื่นอยู่ในขณะนี้นี่เป็นการสรุปข่าวที่ไทยอินิวทำไว้ได้เป็นอย่างดีขอเอามาสรุปในช่วงวิเคราะห์การเมืองรายวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกครั้งกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายโควิด-19 ยังจะต้องมีการปรับตัวกลายพันธุ์อีกหลายระลอกกว่าจะถึงจุดหยุดนิ่งจุดสมดุลดังนั้นสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้คือการดูแลตัวเองเพราะโควิดไม่สามารถวิ่งเข้ามาหาจู่โจมเราได้ถึงในห้องนอนต้องอาศัยคนเป็นพาหะและขณะที่เราผ่านการระบาดมาหลายระลอกผ่านการฉีดวัคซีนมาหลายครั้งหมายความว่ามีความต้านทานขึ้นระดับหนึ่งมีภูมิต้านทานอยู่ในร่างกายแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องเป็นห่วงคือคนที่อ่อนแอผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวซึ่งผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคนดังกล่าวดังนั้นการสร้างฐานที่มั่นที่ปลอดภัยสำหรับคนเหล่านี้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในช่วงสงครามกับไวรัสเป็นสิ่งสำคัญเหตุผลเพราะคนเหล่านี้ถึงแม้ได้รับการฉีดวัคซีนแต่บางครั้งสภาพที่ร่างกายอ่อนแอจากโรคประจำตัวจากการที่อวัยวะต่างๆใช้งานมาอย่างยาวนานเป็นผู้สูงอายุย่อมไม่สามารถต้านทานกับสงครามไวรัสได้ดีเหมือนคนหนุ่มคนสาวดังนั้นการดูแลให้เขาปลอดจากไวรัสอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากการโจมตีของไวรัสเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เขาสามารถยืนอยู่อายุยืนยาวได้อีกต่อไปดังนั้นการที่เราต้องมีหน้าที่ทำชีวิตของเราในลักษณะ New Normalบ้านของเราปกติแล้วสะอาดกว่าบนผิวถนนบ้านของเรามีหลายพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นทำไมห้องนอนเป็นพื้นที่ที่สะอาดที่สุดเมื่อเทียบกับที่ทิ้งขยะเมื่อเทียบกับห้องครัวทำไมในบ้านจุดที่เป็นห้องนั่งเล่นเป็นจุดที่สบายที่สุดเราสามารถแบ่งโซนแบบนี้
ในการใช้ชีวิตแต่ปรับเปลี่ยนว่าเป็นเฉพาะของคนที่อ่อนแอและคนที่สูงอายุให้เป็นพื้นที่สีเขียวการดูแลให้ปลอดจากโรคการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆการหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่คนที่อยู่พื้นที่ไม่ใช่สีเขียวหมายถึงพื้นที่สีเหลืองสีแดงคนที่ออกไปนอกบ้านเข้ามาสัมผัสต้องหมั่นทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้เสื้อผ้าต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ของใช้ถ้วยชามแก้วน้ำสิ่งเหล่านี้ถ้าเราละเอียดรอบคอบมากขึ้นให้นึกสภาพการจัดการของโรงพยาบาลในเขตที่ป้องกันการติดเชื้อเขาดูแลกันอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะทำได้และทำให้คนที่อ่อนแอในบ้านสามารถใช้ชีวิตได้ยืนยาวต่อไปไวรัสเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ป้องกันตัวเองได้ย้ำอีกครั้งว่าป้องกันตัวเองได้พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ขอฝากว่าให้เราช่วยกันดูแลคนที่อ่อนแอคนที่เป็นผู้สูงวัยในบ้านให้ดีที่สุดร่วมกันสถาปนาพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่สีเขียวในฐานที่มั่นสุดท้ายคือบ้านของเราและคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีและปลอดภัยปลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายขอขอบคุณแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในย่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นหมายท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้องเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกัน
ียงบ่าเอียงไหลกันจนถึงเส้นชัยเราคือเพื่อนกันพูดกับทีนาตรงทีนาประชาราชนตรายอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไปได้ไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ